สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้คุณย่าจะพามาทอดกุนเชียงไร้น้ำมันทอดโดยไม่ใส่น้ำมันกุนเชียงคุณย่าก็จะกินยี่ห้อนี้แหละค่ะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำเล็กน้อยกุนเชียงเราก็หั่นเป็นชิ้นเพื่อความสะดวกนะคะไฟไม่ต้องแรงค่ะไฟปานกลางเราไม่ใช้น้ำมันนะคะทุกคนใจเย็นๆค่ะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆคนกลับไปกลับมากุนเชียงเราก็จะนุ่มหอมยี่ห้อนี้จะไม่มันค่ะไม่มันมากอร่อยไม่เหม็นสาบพอน้ำอันนี้แห้งนะคะเราจะเติมน้ำครั้งที่2เราใช้2น้ำนะคะทุกคนกุนเชียงเราจะได้สุกนะถึงเนื้อในนี่ค่ะเราจะเติมน้ำลงไปอีกครั้งที่2แนะนำว่าให้ใช้กระทะเชฟรอนดีที่สุดคุณย่าลืมใช้เราใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนไฟอ่อนๆแล้วเราก็เกลี่ยไปเกลี่ยมาแบบนี้แหละค่ะจนน้ำแห้งนะคะแล้วก็จะดึงน้ำมันเขาออกมาจะหอมเราก็จะทำให้กุนเชียงเรานุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะทุกคนนี่ค่ะพอน้ำแห้งแล้วก็นะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้น้ำแห้งสนิทดีความจริงกุนเชียงก็สุกแล้วนะแต่เราต้องการความหอมไงเราก็ต้องผัดให้น้ำมันแห้งให้น้ำแห้งเราก็จะได้ความหอมผัดไฟอ่อนนะคะคนบ่อยๆค่ะนี่ค่ะที่จริงอ่ะเอาขึ้นได้แล้วเนาะแต่ย่าต้องการให้มันเหลืองกว่านี้หน่อยนึงถ้าเหลืองมากกระทะเราจะไหม้เพราะมันไม่ใช่กระทะเชฟรอนมันเป็นกระทะเหล็กเนาะเชฟกระทะเหล็กเนี่ยค่ะกระทะเริ่มออกสีสันจะไหม้แล้วเพราะว่ากุนเชียงเนี่ยเขาก็จะหวานหวานเค็มเค็มเนี่ยเอาขึ้นได้แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวมากกว่านี้จะไหม้เนี่ยหอมส่งกลิ่นหอมเลยค่ะกุนเชียงไม่ไหม้นะแต่กระทะจะไหม้เราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยคุณย่าจะหั่นให้ดูนะคะว่ามันนุ่มอร่อยมากกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ดีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟ FC เก่า FC ใหม่ที่ไม่ลืมกันเนี่ยค่ะนุ่มมากเลยจะไม่กระด้างถึงเย็นก็ไม่กระด้างอร่อยขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์
กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอันนี้ก็จะลงช้าบ้าง2วัน3วันลงทีนึงเพื่อนๆจะได้ไม่ลืมย่าน่าทานไหมคะทุกคนหอมวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนเลิฟๆนะคะ